ชวนโอเคครับไปดูเขาทำนากันสนุกขนาดไหนไปชมกันค่ะเขาแข่งกันด้วยอ่ะเขาไปทำนาแบบปลูกข้าวดอกข่านะคะคือดอกข่าเนี่ยเป็นข้าวชนิดหนึ่งแล้วการแข่งครั้งนี้เขาเรียกว่าแข่งนำไร่ปลูกข้าวไร่ดอกข่าเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยๆตามไปดูกันนะคะเป็นการปลูกข้าวแบบโบราณค่ะข้าวดอกข่าเนี่ยมันจะไม่เหมือนข้าวปัจจุบันสักเท่าไหร่เป็นของดีจังหวัดพังงาเขาที่บ้านนานายหมู่2ตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเขาจัดงานเลยชื่อว่างานข้าวไร่พันดอกข่ามีการมอบเมล็ดข้าวไร่ดอกข่าแล้วก็แข่งกันเลยค่ะวิธีการแข่งนั้นก็แยกเป็นฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงนะคะครับฝ่ายชายเขามีหน้าที่เอาไม้จิ้ม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 อย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าแทงสักแทงเข้าไปให้มันเป็นรูเป็นร่องเป็นหลุมขึ้นมาค่ะส่วนผู้หญิงนั้นก็มีหน้าที่เอาเมล็ดข้าวหยอดลงหลุมค่ะผู้ชายแทงผู้หญิงหยอดข้าวข้าวค่ะแหมพูดให้มันสองแง่สองงานมันง่ายเดียวนะคะไม้ครับภาพไอ้คุณเขาหยอดข้าวกันค่ะใครเร็วถือว่าชนะก็ลุ้นกันละค่ะเชียร์กันอย่างสนุกสนานมีคนเป็นลมเป็นแรงไปเราไม่สนใจเพราะเราอยากจะชนะอย่างเดียวค่ะเพราะมันเหนื่อยนะคะโอ้ใจคอพวกคุณทีมชนะเลิศคือทีมบางทองหนึ่งจากอำเภอท้ายเหมืองนะคะครับแข่งกันไว้นี่ก็ถือว่าเป็นการฝึกไปด้วยแล้วบางคนก็ทำทุกวันอยู่แล้วเขาก็เก่งค่ะเพราะว่าข้าวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะแทงกันง่ายๆนะคะผู้หญิงก็ต้องหยอดหลุมละ2เม็ด3เม็ดไปแล้วก็หยอดดีๆไม่งั้นเนี่ยข้าวหมดก่อนแหละใช่มั้ยครับเขาต้องดูด้วยว่าความสมบูรณ์ของการทำงานไม่ใช่สักแต่ว่าเร็วอย่างเดียวนะคะโอ้พอกรรมการเขาก็ต้องดูด้วยดูความสมบูรณ์ดูความสมบูรณ์คนเชียร์ก็เชียร์ไปฝนก็ตกด้วยค่ะข้าวไร่ดอกค่ะหรือข้าวดอกค่ะเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองเฉพาะถิ่นมีชื่อเสียงของจังหวัดพังงาเขาแล้วค่ะปลูกกันมานานนานตั้งแต่บรรพบุรุษปลูกมาเป็นร้อยปีแล้วนะคะลักษณะพิเศษคือมันต้านทานโรคได้ดีค่ะครับเพราะฉะนั้นข้าวทางใต้เวลาเขาปลูกเขาไม่ต้องใช้ยาใช้ปุ๋ยอะไรมากมายปลูกทิ้งๆคว้างๆก็สามารถได้ผลผลิตดีแหมใช่คำว่าปลูกทิ้งๆคว้างๆก็คือให้เทวดาเลี้ยงกันไปนะคะมีความแข็งแรงสมบูรณ์สู้โรคสู้ฟ้าสู้ฝนไปอย่างนั้นนี่เป็นไงคนได้รางวัลก็โหเต้นโยกกันเลยมีความสุขกันเลยนะฮะก็จะเห็นว่าคือนอกจากความสนุกแล้วพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเนี่ยเขาก็ยังใส่ใจเรื่องของสุขอนามัยนะดูสิมีการเว้นระยะห่างแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนนะอันนี้ต้องชื่นชมนะครับแล้วข้าวนี่เห็นไหมคะเมล็ดของข้าวมันจะสีน้ำตาลแดงอมม่วงไม่เหมือนข้าวที่เราทานในภาคกลางนะคะหน้าตาน่ากินเชียวพอสุกแล้วจะหอมกลิ่นเหมือนใบเตยรสชาติอร่อยข้าวก็ไม่แข็งหุงขึ้นหม้อด้วยค่ะเนี่ยถ้าคุณดีมได้มาไม่ต้องใช้กับข้าวเลยทานแต่ข้าวนั่นแหละค่ะไม่เปลืองผมขอกับข้าวด้วยสักหน่อยก็ดีนะแม่ดูท่านกินแล้วดูน่ากินมากเลยนะครับผมข้าวไร่ดอกข่านะครับโอ้ถ้ามีโอกาสไปจังหวัดพังงาก็เดี๋ยวจะไปลองชิมซะหน่อยดีค่ะทำหนูครกได้ด้วยค่ะ